เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในตาวิชกับเกมกราบูแฟนตาซีกันอีกแล้วนะครับผมในช่วงโมเมนต์คาแรคเตอร์กันนะครับแน่นอนครับตัวละครรอบนี้ก็จะเป็นน้องเมดูซ่านั่นเองนะครับผมเป็นของซัมเมอร์ที่ผ่านมาจริงๆต้องไม่เรียกว่าซัมเมอร์นะแต่เป็นชุดว่ายน้ำมากกว่าเพราะว่าในเกมนี้ตัวชุดว่ายน้ำเขาจะเรียกว่าซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูสกิลที่1กันดีกว่านะครับผมมาทำอะไรได้นะกดปุ๊บนะครับผมเขาจะมีความสามารถนั่นคือใช้ขลังแปลงการสะท้อนเคาน์เตอร์สกิลใส่ศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิวซึ่งอันนี้จะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตอนเมื่อเราเก็บบัฟเซิร์ฟฟิ้งเซิร์ฟเพนได้นะครับผมมันจะมีสถานะพิเศษเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่เราไว้คุยกันทีหลังเราจะใช้แค่ตอนที่ยังไม่มีบัฟนั่นเองนะครับผมเราก็จะได้รูปโล่ส้มมาซึ่งโล่ส้มตัวนี้เป็นการสะท้อนดาเมจนะครับผมอย่าจำผิดกับอันชาเลนจ์นะครับผมคืออันชาเลนจ์จะไม่ได้รับดาเมจแต่นี่คือได้รับดาเมจแต่จะไปการเคาน์เตอร์ดาเมจที่ศัตรูโจมตีมาหาเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลดีบัฟอิมมิล1ครั้งนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนก็ไหนๆเรามาดูกันหน่อยแล้วก็เคาน์เตอร์เป็นยังไงนะต้องเร็วสะท้อนดาเมจเห็นครับจะสะท้อนดาเมจกลับไปเมื่อได้รับการโจมตีเข้ามานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่าที่1 นะครับผมมาเรามาดูท่าที่2กันดีกว่าท่าที่2คือการยิง5ฮิตดาเมจใส่ศัตรูนะครับผมแล้วก็เป็นการรีมูฟบัฟของศัตรูนั่นเองนะครับผมแล้วติดสถานะพิษเข้าไปด้วยแล้วฮิตจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของบัฟของเซิร์ฟฟิ้งเซิร์ฟเพนนั่นเองนะครับผมสูงสุดคือ10ฮิตพอเซิร์ฟฟิ้งเซิร์ฟเพนมีอยู่ประมาณ5เลเวลนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนไปถึงจุดนั้นเรามาดูซัพพอร์ตสกิลนิดนึงนะครับผมเซิร์ฟฟิ้งเซิร์ฟเพนจะเพิ่มขึ้นต่อเมื่อเมดูซ่าไม่ได้รับดาเมจนั่นเองนะครับผมซึ่งปกี้ตาที่แล้วผมเปิดให้เห็นแล้วนะครับว่าเมดูซ่าโดนโจมตีมันเลยไม่มีบัฟขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันไปหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือยิงแล้วติดสกิลนะครับผมโอ้โหโดนตีอีกแล้วนะตีแต่น้องเมดูซ่าอันนี้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันเพราะเราถึงเวลาที่ต้องคุยท่าที่3กันก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือมีความสามารถพิเศษอะไรนะสามารถติ้วการโจมตีของการขยับแอคชั่นของศัตรู1เทิร์นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าศัตรูมีมากกว่า1ก็ใช้ได้นะเพราะมันเขียนว่า all ศัตรูนะครับผมแล้วก็จะลดการโจมตีต่อเนื่องแล้วก็มีความสามารถในการลดความแม่นการใช้ทำให้ต่างศัตรูนั่นเองนะครับผมซึ่งจังหวะนี้ที่ต้องใช้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าศัตรูกำลังจะใช้ไม่ตายปุ๊บถ้าเรากดท่านี้ขึ้นไปปุ๊บเทิร์นถัดไปเราไม่ต้องกลัวว่าบอสจะใช้ไม่ตายเสร็จแล้วนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันเห็นไหมครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าเมื่อเมดูซ่าไม่ได้โดนโจมตีเห็นไหมครับก็จะได้บัฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1เลยนะแล้วก็ไอตัวที่แช่แข็งศัตรูเมื่อกี้เห็นไหมครับคือแค่เหมือนยืดเวลาระยะเวลา1เทิร์นเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่บอกว่ามันข้ามเทิร์นไปปุ๊บเม็ดจะหายเม็ดมันไม่หายนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาต่อกันที่ไม้ตายของน้องเมดูซ่าเลยแล้วกันนะครับผมถ้าไม้ตายของน้องเมดูซ่านะครับผมก็คือเมื่อใช้นะทั้งทีมเราจะได้มินเลอร์อิมเมจนะครับผมแล้วก็เมดูซ่าจะได้ความสามารถในการหลบ 100% นั่นเองนะครับผมถ้าไม่โดนดาเมจเลขขาวหรือ2ดาเมจนั่นเองนะที่ผมชอบเรียกมาเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเป็นการหลบแน่นอนนะจริงๆเรามีมิลเลอร์อิมเมจนะครับแต่มิลเลอร์อิมเมจจำไว้นะครับว่าเราจะไม่สามารถกันกับการโจมตีท่าไม้ตายแบบหมู่ของศัตรูได้ซึ่งตัวนี้เป็นท่าไม้ตายแบบหมู่นั่นเองนะครับผมต่อให้มีมิลเลอร์อิมเมจก็โดนแต่เผอิญเมดูซ่ามีดอทออนนั่นเองทำให้เมดูซ่าไม่ได้รับการโจมตีนั่นเองนะครับผมมางั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บแม็กสกิลกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมให้ครบเราจะได้เห็นว่าตอนที่เป็นแม็กสกิลบัฟSurfing Serpent ครบ5มันจะเป็นยังไงนะครับผม
คราวนี้เราก็จะตัดกลับมาตอนที่ได้บัฟครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเลข5เรียบร้อยแน่นอนครับจังหวะที่เรายิงสกิลที่2ก็คือไม่มีอะไรมากนะก็คือรีมูฟวันบัฟอยู่แล้วแต่เราจะได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็คือจาก5ฮิตกลายเป็น10ฮิตนั่นเองนะครับผมยิงไปร้านเลยนะจ๊ะโอเคส่วนท่าที่1นะครับผมกดเข้าไปคราวนี้เราก็จะได้สกิลสะท้อนดาเมจนะครับผมแล้วก็มีโล่นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เมื่อได้รับการโจมตีหรือหลบก็ได้นะครับผมก็เลือดโล่อยู่ประมาณ 5,000 ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมาอีกสักหน่อยรับดาเมจไม่ตายดูหน่อยเห็นไหมครับคือโล่เยอะขนาดที่ว่าตีไม่ทะลุนั่นเองแต่นี่คือบอสตัวแบบกระจอกหน่อยนะมันเลยตีไม่แรงถึง 5,000 แต่ถ้าเกิดเป็นตัวปกติแบบโง่ๆก็คือเราได้ของมากันแน่นอน 5,000 นั่นเองนะครับผมโอเคและแน่นอนครับผมเมื่อกี้จากที่เห็นก็คือเมื่อเมดูซ่าไม่ได้รับดาเมจนะครับผมและตอนที่มีบัฟไอตัวเซิร์ฟิงเซอร์เพนเต็มเมดูซ่าจะกดท่า2คือท่ายิงสกิลนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าถ้าโล่โดนโจมตีแต่โล่ไม่แตกก็เท่ากับว่าไม่โดนโจมตีเมดูซ่าก็สามารถยิงสกิลนี้ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของสกิลแต่อันนี้เรายังเหลือสกิลซัพพอร์ตอีกอันนึงที่เป็นของพิเศษของเมดูซ่านะครับผมก็คือเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าเอฟเฟกต์จะได้ต่อเมื่อตามจำนวนของไพมอลที่อยู่ในทีมนั่นเองนะครับผมก็คือมีเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเดฟการันตีที่บัลแท็กเพิ่มโอกาสหลบเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจแคปนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เมดูซ่าเราเป็นตัวเดียวเรามาดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะน่าจะตีออกฮิตเดียวมากกว่าครับจะตีออกแค่ฮิตเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะเขายังไม่มีใครไปทำเป็นว่ากี่ตัวไหนได้อะไรบ้างนะแต่จะให้เราคือถ้าเกิดนับทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดอยากได้บัฟทั้งหมดที่มันขึ้นมา5อันน่ะเราต้องมีไพมอนทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับผมแต่โดยปกติที่เขาบอกใส่แค่ตัวมีเมดูซ่าตัวนึงแล้วก็ไพมอนอีก2ตัวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่ก็เราจะมาดูซัพพอร์ตสกิลกันต่อหน่อยนะครับผมก็คือเราใส่ไพมอนมา2ตัวนั่นก็คืออาเทน่าแล้วก็สิวะนั่นเองนะครับผมมาเรามาดูที่เน้นหนักที่เมดูซ่านะครับถ้าสังเกตเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าเมดูซ่าจะโจมตี3ครั้งแล้วก็จะมีโบนัสไฟข้างบนเห็นไหมครับดูอีกทีเพื่อไม่ทันนะครับเห็นไหมจะมีดาเมจเล็กๆแถมขึ้นมาอีกนิดนึงทำให้รู้สึกว่าเมดูซ่าสามารถโจมตีได้รุนแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะประมาณนี้นะสำหรับไพมอลคันนี้ก็คงจะมีคำถามว่าถ้าเกิดใส่5ตัวจะต่างกันแค่ไหนนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปใส่ดูหน่อยแล้วกันแต่โดยปกติถ้าใส่5ตัวไพมอลไฟที่เก่งๆเราใช้งานได้จริงมันค่อนข้างน้อยไงการใส่ครบ5ตัวมันก็แค่เหมือนไปลงทุนกับเมดูซ่าเดียวอาจจะไม่ค่อยคุ้มก็ได้แต่เราจำลองใส่ให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมมาคราวนี้เราใส่มา5ตัวเลยนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงก็ถ้าสังเกตคือดาเมจแทบไม่ต่างกันเลยนะครับจากอันที่นั้นเพราะว่าสิ่งที่เหลืออีก2อันที่เหลือก็คือมันจะเป็น Boost Dot Rate ก็คือความสามารถในการหลบแล้วก็เพิ่มดาเมจแคปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดตัวเราทีมเราโจมตีไม่ได้แรงทะลุแคปอยู่แล้วเพราะงั้น 20% Boost Damage Cap มันก็แทบจะไม่เห็นผลนั่นเองเขาเลยบอกว่าให้ใส่อยู่แค่3ตัวก็เพียงพอแล้วนะครับผมโอเคเอาละครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคะแนนที่เขาให้กันนะครับสำหรับเกม Wish นั่นเองนะครับผมเขาจะให้อยู่ที่ว่าเป็นเล่นแบบเกมระยะสั้นให้อยู่ที่ A นะครับผม Full Auto SS แล้วก็บอสระดับยากคือ SS นั่นเองคะแนนที่มาก็คือ 9.8 นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแน่นอนครับเป็นเล่นแบบระยะสั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งคือเวเดซ่าต้องการก็แหละความสามารถเต็มที่ของเขาอะต้องการในการเวลาในการเก็บบัฟก่อนนั่นเองนะเพราะงั้นจะไม่สามารถใช้ได้ทันทีส่วนฟูลออโต้ไม่ต้องบอกครับผมเพราะสกิลส่วนใหญ่ของเมดูซ่าเนี่ยมันเป็นไม่ใช่มีสกิลฮิลแล้วก็เป็นแม็กทาร์เก็ตมันส่วนใหญ่เป็นโดนทั้งหมดเพราะฉะนั้นการฟูลออโต้มันเลยเต็มที่แล้วก็สกิลค่อนข้างมีประโยชน์ในการฟูลออโต้อย่างมากนะครับผมส่วนสำหรับบอสยากก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับด้วยการมีสกิลที่2ที่สามารถยิงลบ
บัฟของบอสได้เพราะฉะนั้นบอสตัวไหนที่มีบัฟก็จะโดนไปเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเมดูซ่าไม่ได้รับการไม่ได้รับดาเมจนะครับผมเขาก็จะแทบจะรีมูฟบัฟได้ทุกเทิร์นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือท่าที่3นั่นเองนะก็คือหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู1เทิร์นอย่างแน่นอนนะครับคือมันเป็นบัฟพิเศษที่ว่าไม่สามารถรีมูฟแล้วก็ไม่สามารถกันได้นะอันนี้คือเขาเขียนมานะเขาบอกว่าเขามันการันตีแน่นอน 100% ว่าจะติดลงไปกับศัตรูตัวนั้นอย่างแน่นอนนะอันนี้คือผมก็ไม่ชัวร์นะยังไม่เคยลองตัวไหนที่ติดหรือไม่ติดแต่เขาว่ามานะก็โอเคเขาว่ามาแล้วก็ว่าตามเขานะครับผมมันก็เลยทำให้สามารถสู้กับบอสที่เป็นตัวยากๆได้อย่างอะไรเหมือนถ่วงเวลาให้1เทิร์นให้เราสามารถเซตติ้งหรือรอคูลดาวน์ให้ทันได้นั่นเองนะครับผมทำให้สู้กับบอสยากได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมระดับพวกบอสฟาฮาร์ดอะไรพวกนี้นะครับจริงๆบอสทั่วไปก็ถือว่าช่วยอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าจะมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงที่รู้สึกตังหิดนิดๆก็จะเป็นไอ้นี่แหละครับผมคือไอ้ Primal Gateway เนี่ยคือเราได้เอฟเฟคอ่ะคือเราต้องมีตัวเขาเรียกว่าต้องมี Primal อีก2ตัวให้อยู่ในทีมด้วยไงซึ่ง Primal เองก็จริงๆจำนวนก็มีไม่เยอะก็จะมีแค่ Athena ซิวะหรือพวกสติทอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ว่าเราต้องบล็อกเงื่อนไขหลายๆตัวเข้ามาอยู่เพื่อให้เมโดซ่าเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อาจจะแบบทีมมันจะไม่หลากหลายสักเท่าไหร่นะครับและแน่นอนครับก็ถ้าเกิดถามความเห็นด้วยส่วนตัวถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งสมกับคะแนนแน่นอนครับผมแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็จะพูดก็คือเสียดายที่อยู่ธาตุไฟที่ว่าธาตุไฟอาวุธมันไม่ค่อยดีซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีอาวุธอยู่แล้วนะผมก็เลยบอกอะไรมากไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกมาประมาณนี้นะครับผมแต่แน่นอนความน่ารักให้จัดเต็มไปเลยนะครับผมนะด้วยท่าสไลเดอร์แลนดิ้งนะครับผมก็ถ้าหากใครถูกใจก็อย่าลืมนะครับผมยังมีเวลาอีกในรอบหน้าก็คือเดือน8นั่นเองมันเป็นเดือนแห่งชุดว่ายน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมเก็บ300หมุนกันให้ดีนะครับผมเพราะว่าในตอนนั้นจะไม่มีขายตัวหยิบนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดรอบเดือน8ไม่สำเร็จก็ต้องรอปีหน้ารอตัวหยิบของปีถัดไปครบรอบปีก็จะสามารถหยิบได้แน่อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมถ้ามีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดต้องฝากขออภัยและฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างหรือว่ามีทริคอะไรดีๆเล่นใช้น้องเมดูซ่าเล่นได้แบบเจ๋งๆจำๆก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้กันได้นะครับผมและที่สำคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อกำลังใจในการทำคลิปเกม Grabu Fantasy กันต่อไปนะครับผมและเดี๋ยวไว้เจอใหม่กันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย